ช่องอลานิจาวัสกี้มี Facebook Fanpage แล้วสามารถซื้อสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมได้ที่อลานิจาวัสกี้ Fanpage หมายเลข SCP 526วัตถุคลาสยูคลิดมาตรการกักกันพิเศษให้ติดตั้งกองกำลังติดอาวุธแอเรียที่31ในรัศมี15กิโลเมตรในพื้นที่รอบๆ SCP 526คิน1ซึ่งสร้างเป็นพื้นที่ทดสอบอาวุธและเขตปล่อยการบินต้องมีหน่วยประจำสถานี526อัลฟาเพื่อสังเกตการและควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นมาจาก SCP 526คิน1และได้รับอนุญาตให้ใช้มาตรการรุนแรงได้เพื่อเป็นการป้องกันตนเองหรือควบคุม SCP-526 ประมาณ30นาทีก่อนพระอาทิตย์ขึ้นทุกหน่วยที่ประจำต้องอยู่ในสภาวะพร้อมทำการยิงตลอดเวลาจนกว่า SCP-526-2 จะถูกกำจัดหรือถูกปลดอาวุธในกรณีที่แนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นกองกำลังเสริมสามารถร้องขอได้โดยคำสั่ง ACA-31 จากหน่วยซิกมา9หรือวอลคิรีรวมไปถึงการขอคำสั่งยิงจากปืนใหญ่และการสนับสนุนทางอากาศเมื่อจำเป็นรายละเอียด SCP-526-1 นั้นคือเนินเขาในที่แห่งหนึ่งใกล้กับประเทศนอร์เวย์ตั้งอยู่ในที่แห่งหนึ่งทางตอนเหนือและละแวกทางตะวันออกของที่แห่งหนึ่ง SCP-526-1 นั้นสามารถสังเกตได้ง่ายจากแนวก้อนหินรูปวงแหวน9ก้อนซึ่งจะสูงประมาณ2เมตรและสลักด้านหน้าด้วยอักษรรูนและตั้งอยู่บริเวณรอบๆเนินเขาที่มีรัศมีห่างออกไป10เมตรซึ่งทุกวันเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นกลุ่มที่ไม่ทราบชื่อจะปรากฏให้เห็นบน SCP-526-1 และจะกำหนดให้เป็น SCP-526-2 พร้อมด้วยกำลังอาวุธและพร้อมโจมตีกลุ่มเหล่านี้ปรากฏเป็นกลุ่มและถูกโยกย้ายตำแหน่งชั่วคราวแต่รายบุคคลที่ปรากฏคนเดียวส่วนมากแล้วจะมาจากช่วงเวลาเดียวกันและเป็นกองกำลังแบบเดียวกันกลุ่มของ SCP-526-2 ปรากฏจำนวนตั้งแต่10นายจนไปถึง300นายพร้อมกับอาวุธที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่อาวุธที่ทำจากหินจนไปถึงอาวุธปืนที่ทันสมัยพร้อมกับยุทโธปกรณ์ SCP-526-2 นั้นดูคล้ายกับว่าพวกมันทำหน้าที่ปกป้องรอบๆ SCP-526-1 และ 92% ของกลุ่มมันจะยืนนิ่งจนกว่าพระอาทิตย์จะตกส่วนนอกเหนือดังกล่าวจะเคลื่อนย้ายออกนอกบริเวณ SCP-526-1 และพยายามที่จะทำร้ายพลเรือนที่พบเจอถึงแม้ว่า SCP-526-2 จะยืนนิ่งๆแต่มันจะโจมตีทุกอย่างที่พยายามเข้าใกล้ SCP-526-1ซึ่งกองกำลังติดอาวุธจึงต้องคอยประจำอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นการสังเกตการ SCP-526-1 และปะทะกับ SCP-526-2 หลังจากที่พระอาทิตย์ตก SCP-526-2 ทั้งหมดจะหายไปไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือว่าเสียชีวิตไปแล้ว SCP-526 นั้นเป็นที่สนใจของสถาบัน SCP หลังจากที่ช่วยเหลือพลเรือน3คนจากการถูกทำร้ายของกลุ่มไวกิ้งถือขวานและได้ให้ยาลดความทรงจำระดับ A กับผู้ที่เห็นเหตุการณ์และรายงานที่เกี่ยวข้องให้ตีความไปว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่เรื่องหลอกลวงภาคผนวก 526-01 เหตุการณ์สำคัญของ SCP-526 ไม่เปิดเผยวันที่รายละเอียดนักธนูประมาณ40นายเชื้อชาตินั้นสันนิษฐานได้ว่าเป็นชาวอังกฤษถือธนูยาวและดาบเจ้าหน้าที่1คนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่เปิดเผยวันที่รายละเอียดกลุ่มชายชะกัน30คนแต่งกายด้วยชุดหนังสัตว์ถือขวานหินและกระบองเข้าโจมตีไซต์526อัลฟาและถูกกำจัดด้วยอาวุธปืนอัตโนมัติและไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บไม่เปิดเผยวันที่รายละเอียดกองกำลังทหาร20นายสัญชาติรัสเซียซึ่งถืออาวุธปืนไรเฟิลและสวมชุดเครื่องแบบในยุคสงครามโลกครั้งที่2ได้ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายแต่สามารถควบคุมได้ในรอบๆ SCP-526-1ไม่เปิดเผยวันที่รายละเอียดเจ้าหน้าที่ประมาณ30นายได้ระบุว่าเป็นสมาชิกของหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ซึ่งเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ข้อมูลนั้นได้ถูกปกปิดขณะที่พยายามควบคุม SCP ตัวหนึ่งซึ่งความพยายามที่จะเจรจาล้มเหลวและเจ้าหน้าที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่3รายและอีก11รายนั้นบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เสริมโอเมก้า15มาถึง SCP-526-2 ซึ่งถูกกำจัดโดยการสนับสนุนจากเครื่องบิน AC-130 ในนามค้อนแห่งทอจบการบันทึก